ส่วนอีกเรื่องนึงอันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับเด็กเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นเรื่องสะเทือนใจสลดใจเป็นอย่างยิ่งนะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่พ่อเนี่ยฆ่าลูกที่เพิ่งจะคลอดออกมาได้เพียง6วันเท่านั้นสาเหตุเป็นว่าพ่อคนนี้เนี่ยไม่อยากจะมีลูกสาวนะครับอยากได้ลูกชายทีนี้เนี่ยพอภรรยาเนี่ยคลอดออกมาเป็นลูกสาวเนี่ยพ่อก็เลยเอาน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยไปกรอกปากลูกจนตายแล้วก็เอาศพเนี่ยไปฝังอำพรางคดีนะครับนี่นะฮะแต่ว่าภรรยาของเขาเนี่ยแจ้งตำรวจมาจับโดยวันนี้ทางตำรวจสภ.ช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการควบคุมตัวนายอนุภาพเนี่ยอายุ45ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านกิฟต์ช็อปแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากที่เมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาเขาได้มีการก่อเหตุลงมือฆ่าลูกสาวแท้ๆของตัวเองซึ่งเพิ่งจะคลอดออกมาอายุเพียงแค่6วันเท่านั้นโดยลูกสาวคนนี้เนี่ยเป็นลูกสาวคนที่3ของเขานี่นะครับซึ่งวิธีการฆ่าเนี่ยคุณผู้ชมฮะเอาน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยกรอกปากลูกจนกระทั่งขาดใจตายจากนั้นก็เอาศพเนี่ยไปฝังอำพรางด้วยการขุดดินฝังที่สุสานแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่สาเหตุที่ลงมือก่อเหตุนี่นะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองเนี่ยมีลูกมาแล้ว2คนคนโตอายุ11ขวบเนี่ยก็เป็นลูกสาวคนที่2เนี่ยอายุ7ขวบก็เป็นลูกสาวมาคนที่3มีความตั้งใจอยากจะได้ลูกชายกับเขาสักคนนึงปรากฏคนที่3ก็เป็นลูกสาวอีกอยากจะได้ลูกชายเอาไว้สืบสกุลแต่ผิดหวังอย่างรุนแรงเพราะลูกสาวเนี่ยนะเป็นลูกสาวเนี่ยคนที่3ก็เลยก่อเหตุเนี่ยตัดสินใจก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมฮะฆ่าลูกตัวเองลูกแท้ๆนี่นะครับซึ่งขณะที่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยนะครับก็พาไปตั้งแต่ที่บ้านเลยนะซึ่งชั้นล่างเนี่ยเปิดเป็นร้านขายพวกกิฟต์ช็อปแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้นบนซึ่งเป็นห้องนอนของนายอนุภาพที่เขาเอาตัวลูกสาวออกไปจากนั้นก็ไปที่ร้านขนมจีนซึ่งเป็นจุดที่นายอนุภาพเนี่ยเอาน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยกรอกปากลูกสาวจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็ขับรถเอาศพลูกสาวเนี่ยไปฝังอำพรางที่ดอยสะเก็ดทั้งนี้เจ้าตัวยอมรับบอกว่าตัวเองนั้นลงมือก่อเหตุจริงๆเอาเดี๋ยวลองฟังเขาหน่อยครับได้เห็นว่าเราอยากได้ลูกผู้ชายนี่จริงหรือเปล่าก็เลยไม่ชอบลูกผู้หญิงมีสองแล้วไม่สงสารเขาเหรอสงสารครับไม่สงสารลูกเหรอพี่สงสารครับคิดมานานไหมครับก่อนที่จะทำเนี่ยครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตเรียนนะครับก็หลังเปลี่ยนรถครับหลังรถครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับคนที่เสียอกเสียใจนะครับแล้วก็แจ้งตำรวจจับสามีตัวเองก็คือตัวภรรยาเขาเนี่ยแหละฮะแม่ของลูกนี่แหละเพราะว่าลูกเนี่ยหายไปนะครับแล้วก็มาทราบว่าเนี่ยสามีเอาลูกไปฆ่าทิ้งแล้วคุณผู้ชมฮะสุดท้ายก็เลยแจ้งตำรวจจับนะฮะทางตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วก็ซ่อนเร้นอำพรางศพนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายกับพ่อใจโหดคนนี้ต่อไปนี่นะครับเป็นข่าวที่สะเทือนจิตใจสังคมเป็นอย่างยิ่งไม่รู้ว่าจิตใจเขาทำด้วยอะไรคือไม่ว่าต่อให้จะเป็นลูกชายลูกสาวหรือว่าเพศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็คือลูกของเราควรที่จะรักลูกให้มากๆแต่ว่านี่ฆ่าลูกได้ลงคอนี่นะครับ